เรียนคุณวรชัยพิจารณ์จิตรองประธานบางกอกโพสต์ท่านคุณหมอประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทยศายสตร์ศิริราชท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและก็ท่านสื่อมวลชนนะครับวันนี้หัวข้อที่ให้ไว้ก็เป็นเรื่องของ w e a l ์ h อนด์เฮลธ์แน่นอนเพราะว่าผมพูดหลายครั้งแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจกับในเรื่องของ โควิด1 9นั้นจริงๆ,ๆก็ต้องไปด้วยกันนะครับแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยในปี2563นั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างที่จะลำบากลำบนกันมากเพราะว่ามันรุนแรงมันรุนแรงเพราะนั้นเราก็ต้องยอมสละในเรื่องของอภาคภาคเศรษฐกิจหรือภาคธุรกิจไปมากพอสมควรแต่ในปีที่2ปี64นั้นเนี่ยเราบอกว่าทางภาคธุรกิจก็ชักทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็พยายามที่จะ,ะต่อสู้ มีมาตรการควบคุมต่างๆแต่ว่าต้นทุนมันก็ยังมีอยู่ต้นทุนทางด้านเศรษฐกิจก็มีอยู่นะครับในสองปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าเศรษฐกิจของเราในปี2565 63นั้นก็ติดลบไปตั้ง6.2ก็ถือว่ารุนแรงนะครับรุนแรงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาแต่วันนี้เนี่ยเราเดินมาถึงประมาณเกือบครึ่งปีแล้วนะครับครึ่งปี2565แล้ว ถามว่าอีกหกเดือนข้างหน้าเราจะไปอย่างไรแล้วอีกสิบสองเดือนต่อไปนั้นจะไปอย่างไรนะครับความชัดเจนอันหนึ่งก็คือในปีสิบสองเดือนข้างหน้านะครับเ,เมื่อวันที่สองมิถุนาเมื่อพฤหัสบดพฤหัสบ,บดีที่แล้วทางสภาผู้แทนราษฎรก็ได้อนุมัติหลักการอนุมัติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2566นะครับ ในกรอบวงเงิน3.185ล,ล้านล้านบาทนะครับด้วยทางด้านรา,รายรายรับของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ2.49ล,ล้านล้านบาทก็เป็นการรับหลักการในวาระแรกวันนี้ตอนบ่ายสองโมงเวลานี้แหละครับก็จะมีการประชุมคณะกรรมาการิ่ารุบประมาณ66เป็นนัดแรกนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมก็คงจะต้องไปนะครับก็เป็นการ กลั่นกรองในเรื่องของรายละเอียดของงบประมาณนะครับซึ่งแต่ละปีนั้นก็โดยปกตินั้นก็จะมีการกลั่นกรองแล้วก็มีวงเงินที่เรียกว่าเอาไขมันออกนะฮะพูดง่ายๆรีดไขมันออกเพราะบางส่วนนั้นก็เป็นการตั้งงบประมาณที่อาจจะเกิดความจําเป็นหรืออาจจะเป็นการตั้งงบประมาณเผื่อไว้ผมไม่แน่ใจในภาคธุรกิจมีการตั้งงบประมาณเผื่อหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของ ไปสภาที่จะต้องมากลั่นกรองตรงนี้แต่อย่างน้อยเราก็จะเห็นทิศทางว่าในปี2566ต่อนเนื่องปี2565นั้นการใช้จ่ายของประเทศโดยเฉพาะรัฐบาลน,นั้นก็จะมีชัดเจนในเรื่องของการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจากปี2565เพราะปี2565นั้นเราทำงบประมาณลดลงมาครับเพราะว่าด้วยข้อจำกัดในเรื่องของการหาไรายได้ของภาครัฐเอง ซึ่งก็แน่นอนที่สุดปี2 5 6 3นั้นถ้าเรามีมาตรการล็อกดาวน์ธุรกิจไปไม่ได้เนี่ยภาษีมันก็ไม่มีนะครับรวมทั้งในเรื่องของคนตกงานลดเงินเดือนนะครับต่างๆพวกนี้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามก็หดหายไปนะครับในขณะเดียวกันนั้นต้นทุนที่สําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของกระทรวงกคลังซึ่งก็ได้มีมาตรการลดหย่อนมา,มาตรการในเรื่องของยืดเวลาชําระภาษีมาตรการ ยกเว้นอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งก็มีทั้งในเรื่องของการแพทย์กับในเรื่องของการทําธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของภาษีที่กําลังพูดกันทุกวันนี้ก็คือเรื่องภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้างนะครับซึ่งก็ลดไปให้2ปีนะครับซึ่งก็ขาดรายได้ไปพอสมควรเพะฉะนั้นทุกคนก็มีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะรายจ่ายเนี่ยสไม่ว่าจะเป็น3.1 3.1ปีนี้นะครับ3.1ล้านล้านเนี่ย รายได้2.4ล้านล้านเนี่ย2.4จะหาได้หรือเปล่าจะหาได้หรือเปล่าแล้วปี2566ต่อไปนั้นเนี่ยเราหาไรายได้เพิ่มขึ้นมาเพียง90,000ล้านบาทก็มีคำถามเหมือนกันว่าแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมในขณะที่เราเจอในเรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียเจอวิกฤตในเรื่องราคาพลังงานกับอาหารเขาเชื่อเขาก็มองกันว่าเศรษฐกิจมันอาจจะชะลอตัวมันอาจจะไม่ฟื้นอย่างที่เราคิด ไม่ฟื้นอย่างที่เราคิดเพราะไได้จะมาจากไหนนั่นก็เป็นคําถามแต่ว่าคําตอบมันก็มีครับคําตอบมันก็มีเวลาภาครัฐทำงบประมาณนั้นเนี่ยซึ่งภาคเอกชนก็ต้องมองดูเช่นเดียวกันว่าปีนี้รัฐบาลเขาทํางบประมาณเพิ่มขึ้นเขาขาดดุลเพิ่มขึ้นไหมหรือเขาขาดดุลน,น้อยลงก็เรียนว่าหลังจากโควิดสองปีนะครับซึ่งเรามีภาระค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงเรากู้เงินมาในปี6 3สามหนึ่งล้านล้าน ผู้มาในปี2,564อีก5แสนล้านเอามาใช้สองสเรื่องเรื่องของการป้องกันการรักษาเรื่องของโควิด -19 ก็เรื่องหนึ่งเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ตกงานที่ตกงานขาดรายได้ก็ส่วนหนึ่งเรื่องของการฟื้นฟูฟื้นฟูเศรษฐกิจก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของการเรียกว่าการ กระตุ้นเศรษฐกิจก็อีกส่วนหนึ่งก็มี4ีส่วนด้วยกันแต่เฉพาะในเรื่องของการเข้าไปเยียวยาประชาชนนั้นเนี่ยโดยที่ทำมาตรการในเรื่องของ cash transfer นะครับหรือการโอนเงินให้กับประชาชนที่ตกงานหรือในกรณีของแรงงานผู้ประกันตนต่างๆนั้นถ้ารวมเป็ดเสร็จนั้นก็ประมาณ660,000ล้าน านยังจาได้ใช่ไหมครับว่าในปีแรกนั้นเนี่ยเราพูดเรามาตรการที่สําคัญอันหนึ่งเมื่อเจอโควิดปั๊บเนี่ยรัฐบาลก็กู้เงินมากู้เงินมาเสร็จแล้วก็โอนให้กับประชาชนเลยซึ่งในขณะนั้นเราใช้คําว่าเราไม่ทิ้งกันโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับนั้นเป็นการโอนเงินให้ใช้จ่ายทันทีในรอบแรกแล้วต่อมาก็มีในเรื่องของเราชนะเมื่อเราเจอเดลต้าเมื่อเราเจอเดลต้าก็วิกฤติก็ยังไม่หมดไปนั้นก็โอนเงินให้ครั้งที่สอง รวมทั้งในเรื่องของการที่เข้ามาช่วยแรงงานมาตรา 30, 33, 39, 40แล้วก็อาชีพอิสระอีกนะครับก็เป็นการใช้เงินค่อนข้างที่จะสูงมากคําถามก็อยู่ที่ว่าต่อไปนั้นจะทําอย่างไรก็เป็นโจทย์ที่เราจะต้องพูดคุยกันในวันนี้นะครับเพราะนั้นทิศทางในเรื่องของการในเรื่องของเศรษฐกิจในปีนี้นั้นเนี่ยที่อย่างที่ผมเรียนว่าเราเดินมาประมาณเกือบครึ่งปีแล้ว คำถามอยู่ที่ว่าแล้วเครื่องปีหลังนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็โชคดีนิดหนึ่งครับแต่มาสที่หนึ่งนั้น GDP ของเราก็บวกมา2.2%หลายฝ่ายก็มีการคาดการณ์ว่ามันจะไม่โตอย่างที่คิดเพราะว่ามันมีชาเลนจ์อยู่หลายเรื่องที่ผมพูดไปแล้วก็คือเรื่องของน้ำมันเรื่องอาหารแพงเรื่องของสงครามมายุติก็จะส่งผลกระทบรอบที่สองต่อในเรื่องของการนาเข้าส่งออกของเรา กระทบในเรื่องของซัพ p l ายเชนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ของธุรกิจกับภาคอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งนะั้นก็เศรษฐกิจของเราก็อยู่ได้ที่ประมาณ2.2หลายฝ่ายคาดการก็มีการปรับลดปรับลดประมาณการเศรษฐกิจของเราเนี่ยเกือบทุกสถาบันฮะก็บอกว่ามันคงไม่ฟื้นอย่างที่คิดก็ปรับลดประมาณการลงมา ่ำสุดก็บอกว่าปีนี้เนี่ยทั้งปีคงจะโตได้ประมาณสัก2.5ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาไม่มากฮะจากปีที่แล้วเนี่ย1.6มันมีอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงขาขึ้นของเราอาจจะยังไม่ชัดเจนเพียงพอทุกคนก็เลยเป็นกังวลเพราะว่าอัตราการเติบโตของเราในปีที่แล้วนะั้1.6ก็ไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับในหลายๆประเทศในอาเซียนนะครับ แต่ผมก็คิดว่าส่วนหนึ่งนั้นคือว่าถ้าเราค่อยๆโตเนี่ยก้าวอย่างมั่นคงดีกว่านะฮะแล้วมีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายๆปีหากเราไปดูในบางประเทศเนี่ยในช่วงไตรมาสสามไตรมาสสี่ปีที่แล้วเนี่ยอย่างเมกาอย่างจีนเนี่ย GDP พุ่งพรวดเลย6-7%แล้วในไตรมาสต่อๆมาเมื่อเจอโอมิครอนเนี่ยก็ปรับลดลงมาปรับลดลงมาเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นโอเวอร์ฮีตไปหน่อย นะครับอย่างของเมกาก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องต่อไปว่าธนาคารกลางสหรัฐก็เริ่มที่จะบอกว่าอ้าไ่ไม่ได้ละอย่างเงี้ยเศรษฐกิจมันขยายตัวมากดีมานในประเทศเพิ่มสูงการใช้จ่ายเพิ่มมากราคาสินค้าแพงเพราะฉะนั้นนโยบายอัตราดอกเบีย้ยดอกเบี้ยก็จะตามมานะครับเพราะในช่วงขาขึ้นเนี่ยขาขึ้นเนี่ยถ้าฟื้นเร็วเนี่ยท่านก็ต้องเจอกับในเรื่องของมาตรการหรือนโยบายทางด้านการเงินทางด้านอัตราดอกเบีย้ยนโยบาย นะครับอันนั้นพูดถึงในเรื่องหลักการทั่วไปในเรื่องของนโยบายการเงินอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสริมเข้ามาเพราะถ้าหากจะโตได้ต่ําสุดที่เขามองกันก็2.5%แต่ว่าค่าเฉลี่ยในปีนี้นั่นก็จะอยู่ที่ประมาณ3เพราเซนะครับเพราะนั้นไต่มาสหนึ่งเราทําได้2.2ถามว่าที่เหลือเราต้องทําเท่าไหร่อย่างน้อยเฉลีย่ยทุกไต่มาสต้องได้5%ต้องได้5%ถามว่าเป็นไปได้ไหม ผมก็เรียนว่าจริงๆแล้วก็มีความเป็นไปได้คือบางทีเรามองโลกในแง่ร้ายแต่เราก็ต้องมองโลกในแง่ดีด้วยมองโลกในแง่ดีจาก e vidence หรือหลักฐานพิสูจน์ต่างๆผมยกตัวอย่างนะครับวันนี้เนี่ยโควิดกำลังจะไปเงื่อนไขสำคัญเลยกำลังจะไปจากเราแต่คงไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าเรื่องโรคระบาดนั้นเราคาดการไม่ได้ในอนาคตเดี๋ยวคุณหมอคงมาเล่าให้ฟังว่าเราใจเย็นไม่ได้สบายใจไม่ได้ ทางด้านสุขภาพก็ต้องป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโควิดกำลังจะไปเนี่ยถามว่าสิ่งที่มันเป็นเอ vidence ที่สำคัญก็คือเรื่องของระดับการใช้จ่ายของเรามันเริ่มเพิ่มขึ้นลองดูไตรมาสที่หนึ่งการใช้จ่ายอุปโภคบริโภคของครูเรือนหรือของประชาชนนั้นเพิ่มขึ้นแน่นอนละส่วนหนึ่งมันมีผลจากในเรื่องของโครงการคนละครึง่งเพราะโครงการคนละครึ่งในระยะที่4 ระยะที่4นั้นเราเปิดกว้างไปถึง30ล้านคน30ล้านคนก็หมายความว่าคงไม่ใช่เฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยแต่ผู้ที่มีรายได้กลางผู้ที่ยังเรียกว่าสูงกว่ากลางแต่ไม่ถึงกับขั้นรวยขั้นรวยคงไม่มาใช้คนละครึ่งนะครับแต่คนชั้นกลางเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเนี่ยผมเชื่อว่าบริษัทของท่านเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยเชื่อว่าโดยส่วนใหญ่จะมีคนละครึ่ง แต่ให้กระตุ้นให้เอาเงินออกมาใช้โดยที่รัฐบาลออกให้ครึ่งหนึ่งนะครับราชการก็เช่นเดียวกันก็เป็นผู้ที่มีเงินเดือนก็เอาเงินออกมาใช้เพราะฉะนั้นมาตรการตรงนี้เนี่ยก็ทําให้การใช้จ่ายมันเพิ่มขึ้นประมาณ3.9%ก็ถือว่าใช้ได้แต่สิ่งที่เราเห็นอันนึงก็คือเรื่องของภาคการส่งออกตัวเลขการส่งออกเนี่ยดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วนี่อัตราการเติบโตของส่งออกใน US ดอลลาร์เทอเนี่ประมาณ19% สเดือนแรกปีนี้อยู่ที่ประมาณ15เปอร์เซ็นต์แต่ทางภาคการส่งออกเท่าที่คุยเมื่อเช้าก็มีการลงนาม MOU กันนะครับระหว่าง Exim Bank กับกับสภา,าอุตสาหกรรมสภาหอการค้าแล้วก็สภาผู้ส่งออกต่างคนกต็ต่างมองว่าเมื่อมันมีผลกระทบจากสหรัฐอเมริกาสงครามการค้าสงครามเรื่องซัพพลายเชนต่างๆพวกนี้อาจจะไม่โตส่งออกอาจจะได้ประมาณสัก5%มองในทางต่ำ แต่ผมก็บอกว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าส่งออกในขณะที่คนอื่นเขามีปัญหามันก็เป็นโอกาสของเราเพราะงัเลยเขาบอกว่าขอให้ทําเป็น working target 10%อย่างน้อยเนี่ยต้องได้10%ถามว่าทําได้ไหมติดปัญหาตรงไหนครับถ้าติดปัญหาขอให้มาบอกผมเองในฐานะกระทรวงกันคลังผมก็บอกว่าอา้าวมีปัญหาตรงไหนสภาพคล่องไม่มีใช่ไหมสภ,สภาพคล่องไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าภาษีคืนช้า ภาษีคืนจะเอามาเอารายชื่อมาใครที่ยังติดอยู่จะดูให้แต่ส่วนหนึ่งนั้นก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนที่ได้รับการคืนภาษีช้าเนี่ยเพราะมีการตรวจสอบหลักฐานในเรื่องของใบกำกับภาษีก็มีสิ่งแปลกปนเข้ามาก็คือเรื่องของใบกำกับปลอมมันก็เลยทำให้ทั้งกระบวนการช้าของบริษัทนั้นๆก็เลยบอกว่าเอาัก็คัดแยกภาษีใบกำกับไหนถูกต้องก็คืนไป อันไหนที่ไม่ถูกต้องก็ไปไล่เบีย้ยเอากับทางบริษัทเขาน,นี่ก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าไม่มีปัญหาเลยนะครับก็คืนให้ทันทีเพราะฉะนั้นยอดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มในปี2 5 1 5นี่ก็สูงกว่าปีเกือบทุกๆปีที่ผ่านมาก็เป็นการคืนเงินให้กับากทางภาคเอกชนะฉะนันเชื่อว่าภาคส่งออกของเรายัางไปได้ที่ยังไปได้อีกส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการค้าบริเวณชายแดนของเรานะครับไม,ไ,ไม่ได้ลดต่ําลงเลยนะครับ แม้กระทั่งในปี2563ตกใจนิดหน่อยปี63คือโควิดมาเนี่ยก็ตกใจนิดหน่อยก็ปิดปด,ด่านแต่หลังจากนั้นไม่กี่เดือนเนี่ยก็เปิดให้ส่งสินค้าออกแล้วก็นำสินค้าเข้าได้ตามปกติเพราะการค้าชายแดนการค้าเราการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านก็ยังโตประมาณเกือบ20คือสินค้าไม่ได้ขาดแคลนในภูมิภาคนี้นะครับเพราะทุกคนก็ยังพึ่งสินค้าไทยอยู่นะครับ เพราะนั้นเรื่องส่งออกเป็นปัจจัยที่ทําให้การเติบโตของไต่มาสหนึ่งแล้วก็ในช่วงไต่มาสที่เหลือนั้นก็เชื่อว่ายังเป็นปัจจัยสําคัญเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาให้กับภาคเอกชนประการที่สองนั้นการท่องเที่ยววันนี้ท่านนายกก็อยู่ที่ภูเก็ตก็จะเปิดประเทศอย่างเป็นทางการมาตรการเทสเซนโกก็ยกเลิกไปแล้วก็เหลือแต่ในเรื่องของไทยแลนด์พาสซึ่งก็เงื่อนไขก็น้อยลงไปเยอะ นะครับเราเปิดถามว่าประเทศอื่นเปิดไหมถ้าเปิดประเทศอื่นเขาไม่เปิดคนไทยก็ไปเที่ยวไม่ได้ถ้าเขาปิดซีโร่โควิดคนต่างประเทศนั้นก็มาเทียเท่ยวกับมาเที่ยวบ,บ้านเราก็ไม่ได้อย่างจีนซีโร่โควิดเนี่ยปิดหมดเลยทั้งเข้าทั้งออกยกเว้นข้าราชการต่างๆที่มีาภารกิจที่จะต้องไปไประชุมกับาทางการจีนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะะนั้นมาตรการท่องเที่ยวนั้นก็มีส่วนช่วย ส่วนหนึ่งนั้นมาจากในเรื่องของเราเที่ยวด้วยกันเราเที่ยวด้วยกันที่รัฐบาลออกค่าใช้จ่ายให้ประมาณสัก4 0นะครับ40%แล้วจะมีวอชเชอร์ให้อีกนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคนไทยเที่ยวเที่ยวกันเองวันนี้ถ้าลองดูนะครับเมื่อวานผมก็ไปที่จันทบุรีกับที่ระยองที่จันทบุรีกับระยองนั้นก็จะจองโรงแรมนี้บอกว่าไม่ได้แล้วเต็มละก็ไปอีกโรงแรมหนึ่งก็บอกเต็มแล้ว โดยส่วนใหญ่ลองวิกเอนกับสุกเสาร์อาทิตย์นั้นวันนี้เนี่ยในเมืองท่องเที่ยวหลักๆก็บุ๊กิ้งก็จะเต็มหมดนะครับก็คิดว่าในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนั้นก็จะเริ่มฟื้นกลับมาแต่เราอาจจะไม่กลับมา40ล้านคนเหมือนในปี2561ค่อยๆค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีถ้าเราบอกว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนที่ฟื้นเนี่ยฟื้นเร็วมันก็ลงเร็วเหมือนกันมันก็ลงเร็วเหมือนกัน แต่ของเราค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเพราะว่ามันจะมีความมั่นคงมากกว่าเพรันสองปัจจัยนี้จะทําให้เป็นเงื่อนไขที่ทําให้ในช่วงที่เหลือของปีนั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการที่จะเติบโตให้ได้3านะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งคําถามต่อไปว่าแล้วเราจะเดินไปทางไหนนะครับในแง่ของนโยบายของรัฐมันมีอีกด้านหนึ่งคือเรื่องของนโยบายของรัฐผมคิดว่ามีสส่วน ส่วนหนึ่งคือในเรื่องของการรักษาในเรื่องของวินัยการรักษาวินัยการเงินการคลังเป็นเรื่องสำคัญ Global Agenda ในวันนี้เนี่ยเขาพูดกัน3-4สี่เรื่องแต่เรื่องอันดับหนึ่งเลยเขาบอกว่าเรื่องของ Physical ิ h ฟิสิคอลซัส t ตนเ a อร์ร i ลคือความยั่งยืนทางการคลังเพราะอะไรเพราะทุกประเทศนั้นเนี่ยในช่วงโควิดนั้นกู้เงินหมดครับกู้เงิน เพื่อมาใช้จ่ายในเรื่องของโควิดเมื่อกู้เงินแล้วมันก็ไปเป็นหนี้สาธารณะบางประเทศไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของการกำหนดเพดานหนี่สาธารณะไว้มันก็ทะลุไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆประเทศอย่างอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษต่างๆเกินร้อซหมดนะของเรานั้นยังอยู่ที่ประมาณณสิ้นเดือนกันยานะ่ณมีนาเนี่ยเพิ่งได้6 0 60.58ก็ยังไม่ถึง70ที่เราขยายแบนออกไป นะครับก็ยังไม่ถึงแต่เราเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินเพราะนั้นเมื่อเป็นหนี้ในช่วงวิกฤตโควิดนั้นนั่นคือต้นทุนทางเศรษฐกิจของเราคำถามต่อไปว่าเมื่อโควิดไปแล้วเนี่ยสมมุตินะครับว่าไปแล้วคือว่าหายไปจากเราหมดแต่จริงๆมันอาจจะยังมีอยู่บ้างนะครับเมื่อไปแล้วนี่ถามว่าเราจะยังใช้จ่ายเหมือนเดิมไหมมันคงไม่ได้เพราะมันมีเงื่อนไขในเรื่องของเราต้องใช้หนี้เดิม การใช้หนี้เดิมนั้นมาจากไหนก็ดูในเรื่องของการสร้างรายได้สร้างรายได้ให้กับประเทศรายได้มาจากของประเทศนั้นมาจากไหนก็ภาคการส่งออกท่องเที่ยวแหละครับรวมทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจภายในประเทศที่เทิร์นกลับมาเป็นรายได้ในงบประมาณแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นช่วงที่เราจะต้องกลับเข้าสู่ในเรื่องของโหมดปกติโหมดปกติหรืออาจจะเรียกว่าเป็นนิวนอร์มอลก็ได้แต่นิวนอร์มอลในสิติเวชันที่พื้นฐานที่แตกต่างกัน ด้วยพื้นฐานที่ว่าฐานของนี้นี่มันมันสูงขึ้นมามากเพราะฉนโยบายที่สำคัญในหลายประเทศเนี่ยเขาจะมุ่งไปในเรื่องของการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลนะครับอย่างเช่นที่เวลาเราเวลานี้เราก็ทำอยู่บ้างนะครับเช่นเรื่องของฐานภาษีใหม่ก็คือเรื่องของเ,ออเรียกว่าเป็น VAT on electronic services ก็คือภาษีในเรื่องของ แพลตฟอร์มต่างๆแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นแพลตฟอร์มของบริษัทต,ต่างชาติแล้วก็มีเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซที่อาศัยแพลตฟอร์มต่างๆนั้นในการทำมาหากินต่างๆเหล่านี้ก็เข้ามาอยู่ในระบบละเข้ามาอยู่ในระบบยังมีต่อไปอีกเขาก็บอกว่ามันมีเรื่องของ global minimum tax rule ก็คือขั้นต่ำเป็นก,กฎกติกาของโลกโดยทาง oecd นั้นเป็นคนที่ ศึกษาเรื่องนี้เขาก็มีข้อกําหนดว่าอัตราภาษีขั้นต่ําที่ประเทศควรจะเก็บเขาไม่ได้บอกขั้นสูงนะครับเขาบอกขั้นต่ําขั้นต่ําที่ประเทศนั้นสามารถที่จะอยู่ได้ไม่ให้เกิดความเสียเปรียบได้เปรียบกันในระหว่างที่มีประเทศที่พัฒนากับประเทศที่ด้อยพัฒนาและไม่ให้เกิดความเสียเปรียบระหว่างบริษัทต,ต่างชาติกับบริษัทที่เป็นโฮสต์โฮสต์ของการลงทุนนะครับก็มีกฎกติกาพวกนี้ออกมา อันนี้ก็เพื่อที่จะรีคอร์รายได้ทั้งหมดที่ควรจะเป็นให้กลับมาอยู่ในประเทศที่เราไปใช้ r รีซอ r c e อยู่ในประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นน,นี่คือ Global Agenda หนึ่งคือฟิสิอลในเรื่องของ Physical Sustainability เราก็เช่นเดียวกันอย่างที่ผมอธิบายไปสักครู่นี้มีทั้งฐานฐานรายได้กับมีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพพอพูดถึงประสิทธิภาพนั้นก็ต้องพูดไปในประเด็นที่3ผมข้ามประเด็นที่2ก่อน ประเด็นที่3มก็คือเรื่องของดิจิทัลเป็นดิจิทัลเวิด์เพราะฉะนั้นกลไกของภาครัฐในเรื่องของการให้บริการต่างๆต้องปรับเปลี่ยนไปสู่ในเรื่องของดิจิทัลอำนวยความสะดวกซึ่งมันก็พิสูจน์นะครับอย่างเรื่องของกรมจัดเก็บรายได้ของกระทรวงการคลังนั้นเมื่อนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้อำนวยความสะดวกให้บริษัทต่างๆนั้นก็มีบริษัทนั้นเข้ามาสู่ในระบบในมากขึ้นเพราะมันสะดวกสบาย ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นเพราะว่าสามารถที่จะกรอกแล้วก็ชาระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้ก็ทําทั้ง2เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่3คือในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีนั้นผมเชื่อว่าหลังโควิดนั้นทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าดิจิทัลเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในในชีวิตประจําวันมากแต่ว่าดิจิทัลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในเรื่องของการลดต้นทุนด้วยนะครับ กลับมาประเด็นที่สองที่เป็น Global a เ e นด a เนี่ยก็คือเรื่องของ Climate Change Climate Change เป็นเรื่องที่สำคัญมากทุกประเทศก็รับมติของ COP26 ไปแต่ถามว่าปฏิบัติได้หรือไม่เราเองก็เช่นเดียวกันเราบอกว่าภายในปี2000คศ2 0 3 0เราจะ Replace ตัวไอฟ s อ fossil fuel เนี่ยโดยพลังงานสะอาด30% 30% ถามว่า30%มาจากไหนในกรณีของเราก็คือการเปลี่ยนชิปนโยบายชิปนโยบายในเรื่องของการใช้ฟอสซิฟิลในอุตสาหกรรมรถยนต์ขึ้นมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็เริ่มต้นจากมาตรการภาษีแน่นอนนะครับเพราะทุกเรื่องเนี่ยเวลาเพิ่มไปส่งเสริมมาตรการส่งเสริมทั้งหลายเนี่ยน,นี้ไม่พ้นในเรื่องของกระทรวงคลังพอยกเว้นรถย่อนให้สุดท้ายพอเงินไม่เข้าเป้าก็ถามว่าอ้าวรัฐบาล เก็บเงินไม่ได้ตามเป้ากู้อีกละสิกู้อีกละสิมันก็ก็มีทั้งส่งเสริมส่งเสริมธุรกิจขยายก็กลับมาเป็นรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเพราะ,ะเราก็ต้องยอมเสียว่ารัฐบาลจ่ายในส่วนนี้แต่ก็จะมีรีเทิร์นกลับมาในลักษณะรูปรายได้คืนให้กับภาครัฐของเราชัดเจนว่าเราส่งเสริมในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับวันสองวันนี้ในเรื่องของมาตรการภาษีสรรพสามิต รถยนต์ใช้ไฟฟ้านั้นก็จะลงในราชกิจจานะครับภายในสัปรหสองวันนี้พร้อมกับตัวกฎหมายลูกซึ่งก็จะมีระเบียบปฏิบัติต่างๆในเรื่องของการ direct subsidy ให้กับ customer คือผู้ซื้อรถยนต์อย่างที่เราทราบกันว่ารถขนาดประมาณไม่เกิน2ล้านก็จะถ้าเป็นรถยนต์ก็จะ subsidy s u b s i d i z e ให้อยู่ประมาณ 70, 0 0 0ถึงแาแล้วแต่รุ่นของรถยนต์แล้วแต่ราคาของรถยนต์ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันก็ s ubsidize ไหมเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้เกิดในเรื่องของการ clean energy clean environment ในสังคมของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคลายเม็ดเชงนั้นก็เป็นคอมมิชเมนทที่เราต้องทำถามว่าแล้วนอกจากรถยนต์ใช้ไฟฟ้าแล้วมีอะไรอีกไหมผมคิดว่ามีสองส่วนส่วนหนึ่งคือรถยนต์ไฟฟ้าคือภาคอุตสาหกรรมแน่นอนที่สุดนโยบายของรัฐในส่วนของที่ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนั้นก็ต้องมีมาตรการลดหย่อนลดหย่อนลดงดเว้นให้นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งคือการลงทุนของภาครัฐเองเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องมุ่งไปในเรื่องของกรีนอินฟราสตรักเจอร์นะครับเช่นที่เราเห็นในทุกวันนี้ก็คือเรื่องของระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครพวกนี้ล้วนเป็นในเรื่องของคลีนเอเนอร์จีทั้งนั้นนะครับ ในภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันคำว่า g r f i n f n n i n g เนี่ยผมว่าเราได้ยินกันมากขึ้นนะครับแล้วก็บริษัทต่างๆนั้นระดมออกคุณกู้ต่างๆก็ไปทำในโครงการที่เป็น Clean เมื่อสักครู่นั้นในคลิปวิดีโอก็มีของท่านฮาราลิงก็ทำในเรื่องของ Clean Energy ก็ได้เงินสนับสนุนจากทางด้าน ADB นะครับแล้วก็องค์การระหว่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นกร e น n ินเวสเมนต์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในอนาคต ผมไม่รู้นะครับว่าประเทศอื่นเขาคิดยังไงแต่ของเรามันต้องคอมมิตตัวเราเองถ้าเราไม่ทำมันก็ถ้าเราทำมันก็คือเงินเม็ดเงินก้อนใหม่ที่เข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้ามองไปทางไหนเนี่ยมันก็จะเห็นสีเขียวไปหมดนะครับในอนาคตเนี่ยมันก็ฝากไว้ว่านี่คือ global agenda อีกอันหนึ่งอันที่สามที่ผมพูดไปแล้วคือคือเรื่องของดิจิทัลส่วนเรื่องที่สี่นั้นเนี่ยแนวแนวคิดทางด้านนโยบายก็คือ ทางด้านอย่างที่พูดกันตอนต้น wealth and health wealth คือความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจก็คือมีตังที่คุณสวรชัยก็บอกว่าวันนี้เงินกับสุขภาพมาด้วยกันเพราะนั้นในเรื่องของเรื่องที่สีก็คือในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของโรคระบาดในอนาคตคำถามคือว่าทำยังไงก็ต้อง strengthen ในเรื่องของ medical service ของเรานะครับเดี๋ยวคุณหมอคงมาเล่าให้ฟังนะครับว่าต่อไปเราจะทำยังไง นะครับเพราะในเรื่องอันนี้เป็นจุดแข็งของเราพอเป็นจุดแข็งของเราถามต่อไปว่าแล้วอนาคตของธุรกิจเซกเตอร์ไหนบ้างที่จะเป็นทิศทางให้พวกเราไปคิดต่อนะครับผมคิดว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยก็มีมีอยู่ในขอบเขตที่ผมพูดนี่แหละแต่เอาให้ชัดๆเนี่ยหนึ่งเรื่องของ Green i n นเวส m e เมนตแน่นอน Green Business แน่นอน 2. ในเรื่องของ อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องคอมไบในเรื่องของการเป็นรีเอสเตทบวกกับในเรื่องของสุขภาพทำไมต้องสุขภาพก็เพราะว่าเราต้องดูแลผู้สูงอายุในอนาคตอีกวันนี้สังคมไทยนั้นเป็นสังคมผู้ผู้สูงอายุเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะนั้นในเรื่องของการรวมในระหว่างอสังหากับในเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นการเตรียมการไว้สำหรับใน เมื่อเราพ้นวัยการทํางานไปในภาครัฐเองก็จะมีโครงการอยู่สองโครงการที่เป็นโครงการจริงๆก็มีสามสามหรือสี่เนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ว่าโครงการหนึ่งที่เราทําก็คือโครงการรามาธนารักษ์ก็คือเตรียมในเรื่องของเป็นเป็นซีเนียร์คอมเพล็กซ์นะครับที่บางปิ้งที่บางปิ้งสมุทรปราการและมีโครงการของท่านคุณหมอประสิทธิ์อีกโครงการหนึ่งซึ่งอยู่ในระหว่างที่จะ ระดมทุนอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ให้การสนับสนุนนะครับแล้วยังมีโครงการที่จังหวัดภูเก็ตอีกโครงการหนึ่งผมเห็นในตลาดหลักทรัพย์มีหลายมีบางบริษัท <c oughs> ที่ทําธุรกิจในเรื่องของอสังหาบวกกับในเรื่องของสุขภาพซึ่งแต่ก่อนเราพูดถึงว่าการได้รายได้จกจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันเอาเรื่องเราเอาเรื่องท่องเที่ยวกับสุขภาพบวกกัน กฎกติกาต่างๆของภาครัฐนะครับเช่นสมมติว่าผู้ป่วยเข้ามารักษาพยาบาลในนี้ถามว่าญาติพี่น้องเข้ามาได้ไหมเข้ามาได้เพราะถือว่าเป็น Family แล้วมาเจ n เน a เรตในเรื่องของรายได้ในประเทศของเราที่เราเรียกว่าเป็น Medical Tourism วันนี้ต้องบวกเข้าไปอีกในเรื่องของ Medical real, ทางด้าน Real Estate อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นอนาคตนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ Start up start up กับเรื่องของ s m e สตาร์ทอัพวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของที่ะระหว่างเวนเจอร์แคปกับสตาร์ทอัพสองเรื่องเนี่ยเวนเจอร์แคปเป็นคนมีตังค์เอาเงินตังค์ไปให้สตาร์ทอัพแต่มีเงื่อนไขบอกว่าต้องไปจดทะเบียนในต่างประเทศเพราะว่าในต่างประเทศเขายกเว้นภาษีให้ของเราปรับเรียบร้อยให้มาตรฐานเดียวกับของต่างประเทศเพราะ,ะนั้นเวนเจอร์แคปไม่ว่าจะเป็นเวนเจอร์แคปไทยเวนเจอร์แคปของต่างประเทศทั้งหลายเนี่ย ได้สิทธิในเรื่องของภาษีนะครับในการที่จะเข้ามาให้เงินทุนกับสตาร์ทอัพของเราโดยเฉพาะสตาร์ทอัพทางด้านไฮพวกเทคคอมพานีทั้งหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนอกเนื้อจากนี้ก็จะมีอีกหลายๆมาตรการนะครับเรื่องของการให้เชื้อเชิญให้นักผู้ที่มีรายได้สูงคือพวก w e ว l ที่ p e o p l e พวกนี้เนี่ยมาใช้จ่ายในประเทศอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เขามาใช้จ่ายในประเทศหรือเข้ามาพักอาศัยในระยะยาวในลักษณะที่เป็น เป็นซีเนียร์ซิติเซนนะครับไม่ใช่ซิติเซนเรานะครับแต่ว่าเป็นซีเนียร์นอนเรสิดน์มากกว่านะครับนั่นก็เป็นประมาณนี้นะครับที่ผมคิดว่าเป็นการมองเซกเตอร์ต่างๆสุดท้ายนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยมันมีอยู่3ประเด็นหลักๆถามว่าการบริหารประเทศงานบริหารเศรษฐกิจนั้นจะบริหารในลักษณะอย่างไงมันมี3เรื่องที่เราต้องการทุกคนต้องการหมด ือเรื่อง growth เราต้องการการเจริญเติบโตสองเนี่ยเราต้องการเสถียรภาพ 3. เราต้องการอะไรเราต้องการลดความเหลื่อมลงสามโจทย์นี้เนี่ยมันไปด้วยกันอย่างสมดุลเนี่ยยากมากวันนี้เราบอกว่าถ้าเราต้องการ growth เราต้องการ GDP สูงๆในขณะที่เรามีเงินเฟอ้อบอกเดือนสุดท้ายนี่ประมาณเกือบ7% มีเงินเฟอ้อส,สูงสูงเรารับได้ไหมเรารับไม่ได้วันทางที่ดีก็คือต้องบาลานซ์แต่ขณะที่โกรสเนี่ยของเราเนี่ยโกรสสูงก็จริงแต่ไม่ดิสบิลลไปสู่ในระดับ g r a s s r o ก็ไม่เกิดประโยชน์อีกเพราะว่ามันกำลังซื้อกลับมาในเรื่องของโกรส h มันไม่มีบวกกับในเรื่องของถ้าหากอินฟลชันหรือดัชนีราคาผู้บริโภคสูงสูงนั้นเนี่ยกำลังซื้อมันก็จะลดน้อยถอยลงไปก็ยิ่งสร้างความ ความช่องว่างเนี่ยมากขึ้นไปอีกมันเรียนว่าเรื่อง growth stability เนี่ยกับเรื่องของ distribution นะก็กลับมาสู่คำถามในเรื่องของนโยบายการเงินการคลังอีกนโยบายการเงินการคลังนั้นต้องสอดประสานกันก็มีคำถามเหมือนกันว่าเมื่อเฟดขึ้นอัตราดอกเบีย้ยจะขึ้นอีกหลายครั้งนะครับถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยของเราจะขึ้นดอกเบีย้ยไหมมาถามผมผมบอกผมตอบไม่ได้ ว่เป็นเรื่องของนโยบายคณะกรรมการนโยบายการเงินซึ่งจริงๆนโยบายการเงินก็เขาก็ต้องดูความบาลานซ์ความสมดุลอีกระหว่างเงินเข้าเงินออกกับในเรื่องของการที่จะเมั่นใว่าเศรษฐกิจของเราฟื้นเต็มที่โดยที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายนั้นไม่เพิ่มสูงเร็วจนเกินไปนะครับปันถาว่าถ้าเราจะลงทุนในวันนี้เนี่ยรีบลงทุนเลยครับ ก็มองได้เลยว่าเศรษฐกิจขาขึ้นนั้นแนวโน้มที่แบ่งชาตินั้นอาจจะมีการปรับดอกเบี้ยนั้นก็จะมีสูงก็จะมีสูงแต่ในชั้นนี้เนี่ยในชั้นนี้เนี่ยคิดว่าเขาต้องดูทั้งสองประเด็นด้วยกันคือเรื่องของเงินไหลออกกับไหลเข้าบวกกับในเรื่องของการฟื้นเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะครับมั่นใจนะครับว่ามั่นใจว่าเราฟื้นอย่างเต็มที่นะครับครับก็คงประมาณนี้นะครับผมคิดว่า ก็คงพอได้ประโยชน์บ้างก็เป็นการแชร์มุมมองผมคิดว่าในส่วนที่เราจะได้ประโยชน์มากก็จากผู้มีประสบการณ์ในเซสชันของการเสวนาแล้วก็ที่สําคัญก็คงจะเป็นคุณหมอคงจะมาเล่าให้เราฟังว่าแล้วต่อไปเราจะเดินยังไงแต่ถามว่าปรับตัวยังไงเนี่ยผมคิดว่าในโจทย์ก็ในคลิปวิดีโอก็บอกไว้แล้วนะครับว่าอย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ต้องปรับตัวต้องปรับตัวต้องบริหารความเสี่ยง ต้องมีภูมิคุ้มกันต้องมีภูมิคุ้มกันและสุดท้ายสุดเนี่ยก็คือเรื่องของมีอยู่คำคำเดียวแค่นั้นเองเศรษฐกิจพอเพียงปัญหาของเศรษฐกิจพอเพียงบางครั้งเวลาธุรกิจกําไรดีๆเราก็มักจะลืมไปลืมโน่น้นลืม,ลม,ลมนี่ไปพอเวลาตกมาเนี่ยเรามานั่งคิดกันอ๋อมันเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเราไม่ได้ยับยั้งชั่งใจเราไม่ได้วิเคราะห์แล้วก็เรื่องของการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอนะครับ ท่านผู้มีเกีรติทุกท่านนะครับผมจะใช้เวลาเขากำหนดให้ผม15นาทีจะพยายามรีวิวหลายๆอย่างภายใน15บนาทีนี้แต่โดยทั่วไปผมจะต้องมีสไลด์เพราะว่าสิ่งที่พูดนั้นอยากให้เห็นตัวเลขอยากให้เห็นกราฟเพราะทั้งหมดจะแบ็กกลับมาอะไรคือฐาน่งการที่ผมจะแนะนําหรือให้ข้อเสนอแนะต่อไปนะครับนี่เป็นข้อมูลที่ล่าสุดที่ได้จากองค์การนาไมโลเมื่อวันที่3าที่ผ่านมาทุก7วันก็จะมีข้อมูลที่ล่าสุดตอนมา มีอะไรบางอย่างที่มันจะวิเคราะห์จากกราฟตอนนี้ตัวเลขเนี้ยเ,เราไปถึงจุดที่เห็นว่ากราฟขาลงของภาพรวมทั้งหมดนะครับอันที่สูงที่สุดนั้นเป็นพีคข,ของตัวโ oh อไมคอนจริงๆโอไมคอนนี้ผมชอบเรียกเป็นโอโอไมกอลแล้วเพราะจริงๆถ้าโอไมคอนไม่มาเราจะหนักวันนี้อเยอะโอไมคอนมาไดช่วยได้เยอะแต่อันที่สองกราฟข้างล่างคือกราฟของการเสียชีวิตที่ผมจะให้ดูคือแนวเส้นนี้ครับขณะน,นี้อัตราการเสียชีวิตของเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนมีนาคม เมื่อปี2020เกือบจะเรียกว่ามันกำลังถอยกลับไปถึงยุคที่ยังไม่มีโควิดเราคงต้องมีโควิดอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะโควิด19มันเป็นไวรัสที่กลายพันธุ์ง่ายมากแต่โอกาสที่จะก่อเรื่องขึ้นมาอีกผมยืนยันเลยนะครับน้อยมากๆในทางทฤษฎีมันจะก่อเรื่องขึ้นมาอีกต่อเมื่อสายพันธุ์ใหม่นั้นต้องเร็วกว่าสายพันธุ์โอไมคอนหรือ B บี2ในเวลานี้และที่สําคัญถ้าจะก่อเรื่องมันจะต้องทําให้เกิดอาการรุนแรงด้วยโอกาสเกิดสองอย่างที่พร้อมๆกัน ยืนยันเลยนะครับว่าน้อยมากปกติผมมีแนวโน้มจะแตะเบรกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแนวโน้มที่จะแตะคันเร่งความคิดว่าเดี๋ยวสไลด์สุดท้ายจะรู้ว่าเราช้ามไม่ได้กับการเปลี่ยนแปลงอ,นนอันนี้นะครับผมเอาตรงนี้มาให้ดูเพราะนี่เป็นครั้งแรกผมติดตามมามาอยู่2ปีเต็มๆสิ่งที่ผ่านมาเวลาเราดูกราฟของที่พลอต6ก e g i o n ของโลกเนี่ยเรามักจะเจอเหตุการณ์สำหรับโควิด -19 มันขึ้นเยอะที่ทวีปหนึ่งแล้วระยะหนึ่งมันเริ่มลงแล้วมันจะไปขึ้นอีกทวีปหนึ่งแล้วก็ลงแล้วไปอีกทวีปหนึ่งแล้วพอผ่านไปสักสองทวีปมันจะเริ่มกลับมาทวีปแรกแล้วเพราะใช้ไปประมาณ6เดือนนั่นคือภูมิกุ้มกันที่มันเกิดขึ้นจากช่วงที่ติดเยอะๆเนี่ยมันจะลงแล้วที่สําคัญช่วงที่มันลงคนจํานวนไม่น้อยเริ่มออกมาทำรี e l ฟมีเชื้อรีแล็กซ์ตัวเองและเริ่มเข้ามามันก็เลยเป็นเหตุทาให้เกิดการกลับมาติดเชื้อใหม่และที่สําคัญคือพอติดเชื้อใหม่มนเจอสายพันธ์ห มันก็เลยเกิดเป็นวัฏจักรแบบนี้แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในช่วงระหว่าง2ปีเต็มๆที่เราเห็นกราฟของทุกเรจันทั้ง6กเรจนของโลกขององค์การนาวิโลนั้นตัวเลขอยู่ในช่วงขาลงทั้งสิน้นนะตั้งแต่ยุโรปในอเมริกาที่ดูเหมือนดูเหมือนขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วมันเริ่มลงแล้วตอนนี้มันเริ่มลงเช่นเดียวกันกับในเวสเทิร์นแปซิฟิกที่มันสูงขึ้นมาเราเจอเราเจอเกาหลีใต้เราเจอญี่ปุ่นแต่ตอนนี้ตัวเลขลงแล้ว ซาวิเซเชียไทยอยู่ในรีเชนนี้แล้วก็ในส่วนของเวสร์เมดิเตอร์เรเนียนแอฟริกาก็รูปภาษาแบบเดียวกันทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่ย้ำกลับมาเมื่อวันที่24เมษายนที่พานมาที่ผมแจ้งว่ามันมีสัญญาณไปบ่งบอกถึงการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดโควิด19ไม่ใช่สิ้นสุดโควิด19เป็นการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดโควิด19อันนี้ของประเทศไทย ตัวเลขที่ต้องให้ดูกันคือว่าเวลาดูโควิดสิเราอย่ดูแต่กราฟอย่างเดียวอันนี้เป็นกราฟรายวันซึ่งจะว่าพีคของโอไมค้ามันสูงกว่าเดลต้าแต่อัตรา,าก,การเสียชีวิตมันตับกับช่วงของเดลต้าที่สําคัญตอนนี้เรามีการฉีดวัคซีนไปแล้วเยอะพอสมควรเรามีเข็มหนึ่งไปแล้ว81%เข็ม2% 75% 9 Bo บูสเตอร์โดสคำว่าบูสเตอร์โดสคือเข็ม3หรือขึ้นไปนะจะ4 5ไม่ว่ากัน นวเข็มสามขึ้นไปตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ41%คำถาม4 7พอแล้วหรือยังมันอยู่ที่จะ41ไปอยู่ที่ใครถ้า41ไปอยู่แต่หนุหนสาวอย่างเดียวยังไม่พอเพราะที่สําคัญเราต้องการให้เข็มบูสเตอร์เนี่ยไปอยู่ในร่างของคนที่เป็นความเสี่ยงที่เราเรียกกัน60.8ซึ่งจริงๆตัวเลขจริงๆตอนนี้อยู่เพียงแค่ประมาณ44.8แปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่เราเริ่มผ่อนเวลาเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ยุทธศาสตรการฉีดวัคซีนเวลานี้ย้ำมากๆกับผู้ ผู้สูงวัยหนึ่งกับคุณที่มีโรคเสียงผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ฉีดเข็มสุดท้ายไม่ว่าจะเป็น3หรือ4ที่เข็มสุดท้ายเกิน4เดือนขึ้นไปแล้วผมแนะนำอีกสัก1โดสเถอะอีกสัก1โดสเพื่อโดยเพาะยิ่งหากท่านมีโรคประจำตัวหลากหลายที่อยู่ในกลุ่มเสียงถ้าจะเป็นคนแข็งแรงปกติไม่มีความจำเป็นนะอธิบายปรากฏการณ์ตรงนี้นิดนึงว่าโอไมคมรนทำให้ติดระบาดได้เยอะ เมื่อติดระบาดเข้าไปใครที่ติดเข้าไปแต่เดิมได้รับการฉีดว,วัคซีนระดับหนึ่งแล้วไม่ได้รุนแรงอาการก็น้อยแต่เท่ากับเหมือนกับฉีดวัคซีนเข็มถัดไปถูกกระตุ้นโดยการติดเชื้อโดยธรรมชาติใครที่ติดแต่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและเสียชีวิตไปเท่านะครับมันก็จะเกิดการเสียชีวิตไปแต่ถ้าไม่เสียชีวิตก็เท่ากับเริ่มมีการกระตุ้นภูมิสำคัญเราเสี่ยงไม่ได้ว่าใครจะเสียชีวิตหรือจะกระตุ้นภูมิังนั้นดีที่สุดเร่งที่จะฉีดสําหรับคนกลุ่มเสี่ยง ผมฝากอีกข้อหนึ่งไว้นิดหนึ่งทีต่ต้องรีบพูดเพราะมีคนรีบร้อนไปติดเชื้อมาเพาะหวังจะได้ฉีดวัคซีนใหม่ๆระวัง Long COVID. Long COVID, ลองโควิดลองโควิดตอนนี้สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่มีการยืนยันทั้ง US กับทาง UK เคแล้วนะครับว่ามันมีจริงและที่สําคัญลองโควิดไปไปเกี่ยวข้องกับระบบต่างๆอย่างน้อย4ระบบของร่างกายเราเราไม่มีใครรู้ใครจะไปตรงไหนแต่ระบบที่น่ากลัวที่สุดคือทางสมองมันทําให้ความเฉียบคมของการคิดอาจจะลดลงนะฮะ มีนักกีฬาสองท่านที่อยู่ในสาธารณจักต้องหยุดการยุติการเป็นนักกีฬาอาชีพละเพราะกล้ามเนื้อไม่ฟื้นตัวกลับมาเท่าที่ควรไม่ได้ไม่ถึงกับเป็นพี่กรมพิการแต่ไม่สามารถเอ็กซ์ซอร์ซจนกล้ามเนื้อเข้มแข็งได้เหมือนเดิมไม่มีใครรู้และเกิดขึ้นได้ในทุกสายพันธุ์เวลานี้ก็คงแพ้โอไมคอนเป็นหลักผมย้ำให้ัูตรงนี้นะครับเรายังฉีดวัคซีนไม่เยอะพอในใจผมมาอยากยาน้อยสัก50%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วท่านประลัดกระทรวงสาธารณสุขอยากให้6 0เ แต่หลักก็ยายคืออย่างน้อยสัก50%เอาละผมทวนคำนิดเดียวเพราะเดี๋ยวจะมีอะไรบางอันเวลาเตือนอาจจะองค์การ,นกรอนทวีโรลจะได้เข้าใจตรงกันเวลาเราพูดถึงโรคประจำถิ่นเอดมิกโรคโรคหนึ่งมันมีอยู่แล้วในประเทศไทยมีอยู่้วประเทศทใดประเทศหนึ่งแต่ปีไหนหรือช่วงเวลาไหนมันติดมากขึ้นเรื่อยเื่อเราเรียกว่าเกิดมีเอาเบรกเกิดมีการระบาดเกิดขึ้นแต่ถ้าเอาเบรกอันนั้นมันกระจายไปจนทั้งอาจจะไปทั้งประเทศหรือจจะไปประเทศข้างเคียงบ้างแต่ก็ยังลิมิตอยู่ในพื้นที่ อันนี้เราเรียกว่าเป็นอีพิเดอรมิกแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่มันกระจายข้ามทวีปกระจายไปก่อความเสียหายหายมากๆเราถึงเรียกว่าแพนเดมิกเวลาย้อนกลับมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนี้เวลาย้อนกลับไม่จําเป็นต้องแบบนี้นั่นหมายความว่าจะแพนเดมิกซึ่งเวลาเนี้ยอาจจะวิ่งเข้าไปสู่เอดมิกได้เลยนีขึ้นอยู่กับว่ามันจังหวะวัคซีนความพร้อมของคนความพร้อมระบบบริการสุขภาพเป็นอย่างไรผมย้ำตรงนี้นะครับ กลับให้เห็นว่าในเวลาเนี้เราไม่เคยมีได้ยินว่าประเทศไหนจะแพร่เดมิกจะกลายกลับมาเป็นเอพิเดอร์มิกไม่มีทุกคนเฝ้ามองแต่เอนเดมิกคำถามคือเอนเดมิกแปลว่าอะไรเอนเดมิกแปลว่าอะไรเราพยายามพูดกับว่าเอนเดมิกกันซะเยอะจนบางครั้งผมเกรงว่าเราสรับสนกับความหมายมันผมเอาคําพูดจริงๆหลายคนพูดตรงนี้นะครับแต่เอาของของเจเนฟเฟอร์นูซโซซึ่งเป็นโปรเฟสเซอร์ทางด้านระบาดวิทยาอยู่ที่บราวน์ จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีครทีเรียเลยนะครับองค์การอนามัยโลกก็ไม่ได้ออกเกณฑ์มาเลยว่าเมื่อไหร่เรียกว่าเอนเดอร์มิกหรือโรคประจําท้องถิน่นนะจริงๆแล้วมันหมายความถึงเพียงแค่ว่าเป็นโรคที่เราเจอในที่ใดที่หนึ่งและที่สําคัญเราสามารถควบคุมมันได้มันเป็นคำคำหนึ่งเป็นโซเชียลเทอมจริงๆสําหรับโควิด -19 บเนี่กลายเป็นโซเชียลเทอมไปแล้วหลายประเทศที่ประกาศที่ทาเดี๋ยวว่าเขาไม่ได้ประกาศนะครับ t r e a t As a n endemic disease ก่อนประเทศอื่นๆขึ้นอยู่กับอัตราการติดเชื้อแล้วก็โซเชียลมูดเห็นไหมไม่มีใครเซตใครทีลเลียมีประเทศไทยเราเนี่ยเซตแตแล้วก็เปลี่ยนนะเพราะจริงๆแล้วไม่ควรจะต้องเซตแต่ว่าที่สําคัญคือมันเป็นการเซตเพื่อบอกเอาลายคร่าวๆแหละการเซตมีประโยชน์อย่างหนึ่งทําให้คนที่อยากจะได้มาชุร่วมมือกันทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้แต่แว,วันนี้อาตรารากาเยชีวตของเราไปได้ตาม t a r ์เก็ตแล้วนะครับที่ว่าจะให้น้อยกว่า0.1ตัวเลข ต่อมบางขึ้มาที่โจเลสจุดศูแล้วนักระบาดวิทยาบอกว่าโรคเอนด m มิกต่อเมื่อมันอยู่ในการติดเชื้อต่างๆเหล่านั้นอยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งและที่สำคัญคืออย่างน้อยๆควบคุมได้เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดมันมีอยู่2อสามอย่างเวลาเราพูดถึงคำว่าโรคประจำท้องถิน่นโรคประจำท้องถิน่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่รุนแรง โราไปจำท้องถิ่นไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นโรคที่ c o m มอนหรือไม่ c o m มอนไข้เลือดออกเป็นตัวอย่างเราก็จะพบว่าปีเป็นปีที่มันจะรุนแรงปีไหนมันรุนแรงมากๆก็เสียชีวิตยเยอะที่สําคัญมันอยู่ตรงนี้เองครับว่ามัน being p r e d i c t a b l and m a n a g e a b อยู่ตรงนี้แหละโรคอะไรก็แล้วแต่เรารู้จักนิสยัย p a ทโทเจนคือตัวที่ก่อให้เกิดโรคเรารู้ว่ามันระบาดยังไงมันกระจายอย่างไรเรามีกลไกวิธีการในการป้องกันจัดการกับมันอย่างไร ถ้าเราสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เมื่ออาจจะเกิด outbreak คือการระเบิดเยอะขึ้นมาเล็กน้อยอาจจะเกิดพิเรมิกบ้างแต่มันจะไม่มีทางเป็นแพนดิมิกยกเว้นมันกลายพันธุ์แล้วสิ่งที่กลไกในการป้องกันมันสูญเสียประสิทธิภาพไปนั่นผมย้ำนะว,วันนี้ถ้าเราพูดถึงตกลงประเทศไทยเราจะปเป็นโรคประจำท้องถิ่นหรือไม่ก็อยู่ตรงนี้ยอะไรที่ predictable and manageable เราไปถึงตรงไหนบ้าง ปัจจัยที่เราจะมาดูกันนะถ้าเราคิดว่าเราจะสบายใจขึ้นมันน่าจะเป็นซัมติงที่เราเรียกว่าโรคประจําท้องถิ่นอัตราการติดเชื้อเราเฝ้าดูอัตราการติดเชื้อจะเป็นอัตราการติดเชื้อต่อวันหรืออัตราการติดเชื้อทุกๆเจวันหรือบางทีก็จะรายงานเป็นการติดเชื้อทุกต่อ population หนึ่งแสนคนด้วยอัตราการเสียชีวิตเสียชีวิตรายวานันเสียชีวิตเป็นรายสัปดาห์หรือเสียชีวิตต่อแสน อัตราการใช้ f a c i l ลิตของระบบบริการสุขภาพจะเป็นเตียงในโรงพยาบาลก็ดีส่วนที่เป็นเตียงสนามก็ดีส่วนที่เป็น Hospital ก็ดีเป็นอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเรื่องของวัคซีนวัคซีนมีเพียงพอหรือไม่ผมวงเล็บโปรดักชันเพราะเพราะตอนหลังผมจะมาย้ําตรงนี้ประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ผลิตวัคซีนเองเพราะเรามองว่าการผลิตไม่คุ้มการผลิตไม่คุ้มแล้วก็เราซื้อวัคซีนถูกกว่า วัคซีนจากอินโดนีเซียจากอินเดียเราซื้อได้ในโลสที่ถูกๆแต่เกิดอะไรขึ้นพอโควิด1 9เข้ามาเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราจะรีลายอ่อนการเสื้อจะไม่ได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเราไปดูแมพ10ประเทศในอาเซียนเราเห็นประเทศที่จะสามารถผลิตวัคซีนได้เยอะๆเนี่ยไม่ใช่สำคัญใครเร็วที่จะผลิตวัคซีนให้กับคน600ล้านคนเน่ยอ,อินโดนีเซียผลิตก็ผลิตแหละแต่คน2 0 0ล้านคนของเขาก็ใช้ไปเยอะแหลว แต่ถ้าใครเร็วแล้วนะวันนีโ้โลกเข้าสู่อีกยุคหนึ่งของวัคซีนไปเรียบร้อยแล้ววัคซีนที่เป็นเราเรียกว่านิว l คลี a ร์แอซิดวัคซีนนะเช่นพวกเมสเซนเจอร์ไอวัคซีนวัคซีนเหล่านี้ต่อไปในอนาคตเจอไวรัสสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยมันใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ6-8เดือนเพราะมันไม่ต้องเลี้ยงเชื้อและวขอเพียงอย่างเดียวรู้ว่าส่วนไหนของสารของตัวเชื้อตัวนั้นก่อให้เกิดอาการ แล้วอดีตไฟเราเรียกว่าจ e เนติกซีเควนซ์รหัสพันธุกรรมของมันเราสามารถสร้างวัคซีนมาได้ในเวลาอันรวดเร็วแล้วเทคโนโลยีตอนนี้ของ messenger RNA ก็ต้องก็ต้องขอบคุณคนคนหนึ่งชื่อพีทคูลิสที่เก่งมากผมยังหวังว่าเขาจะได้โนเบลไพลส์เขาได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าไม่ดวนไปละเป็นคนที่เก่งมากจริงๆเป็นวิศวกรแล้วมาคิดหาวิธีทำยังไง messenger RNA เขาไปในเซลล์ได้แล้วสุดท้ายไปทําให้เกิดสุดท้าย ทำให้การเกิดวัคซีนนี้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นต่อไปถ้ามีไวรัสใหม่ๆก่อเรื่องใหม่ๆขอพี่อย่างเดียวรู้รหัสพันธุกรรมรู้ว่าส่วนไหนของรับพันธุกรรมนั้นก่อเรื่องถอดร,รหัสออกมาแล้วก็พร้อมเจะผลิตวัคซีนถามว่าตรงนี้ประเทศไทยทาได้ไหมต้องทําให้ได้ไม่จะทำได้ไหมความเห็นต้องทําให้ได้มันกลายเป็นเรื่องความมั่นคงของประเทศไปแล้วแล้วถ้าเรามองขึ้นไปอีกเราลองดูเซียวีมีประเทศไหนที่จะทํความเชื่อว่าเราไม่เห็นถูกไหมเราพูดถึงตลาดที่แมโน้มที่จะขยายออกไปได้มากขึ้น แต่ตงรงนี้นะครับเรื่องของ management system การบริหารจัดการวัคซีนออประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับการชื่นชมที่เรับการชื่นชมเพราะ,ะเผอิญเราไม่มีวัคซีนพอมันเป็นวิกฤตวิกฤตจริงๆถ้าท่านได้มีโอกาสมาประชุมในกระทรวงสาธารณสุขในช่วงออกุมภาพันธ์ปีก่อนนะหน้านี้ที่วัคซีนไม่เข้ามาผมยืนยันเลยว่าเราเครียดกันทุกวันเพราะทุกคนเรียกหาวัคซีน แล้วก็ตอนนั้นเราไม่มีวัคซีนเราก็มีวัคซีนที่เป็น Inactivated ที่ c i n ซีนที่โชคดีเราได้มาขัดตาทับวอาย่ส่วนหนึ่งไม่ต้องพูดเลยเลิกไม่ e สื e อมจ A นเะเพราะว่าตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อนนู้นแบตแรกของไฟเซอร์เองโมเดถูกจองหมดไปเรียบร้อยแล้วสหรัฐอเมริกาจองไปสาเท่าของประชาชนของเขาแคนาดาก็จองไป3ามเท่าเพราะฉะนั้นเราไม่มีทางเลยที่ไปได้วัคซีนเพราะเราไปชลาใจ เพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรเราอาจจะหาซื้อวัคซีนได้แต่พอเกิดแพนดิกผมพูดตรงนี้เพราะอาจจะเกิดแพนดิกใหม่ได้อีกเดี๋ยวจะดูลด์ตอนหลังนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเวลาเนี้ยถอดบทเรียนเตรียมความพร้อมไว้ให้ดีการหมายจากการวัคซีนเราเป็นเราเป็นประเทศต้นๆที่ฉีดวัคซีนไข้ผมกลับเรียนตรงๆตอนที่เฉีดวัคซีนไข้ตัวแทนองค์การอนามัยโลกมาคุยกับเราว่าเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่เห็นด้วย ดีว่าหลับโรงเรียนแพทย์กับกรมวิทยาศาสตร์เราทำเราลงไปดูระดับของภูมิที่ถูกกระตุ้นโดยการฉีดวัคซีนเข็มขว้เพราะว่ามันใกล้เคียงเลยกับการฉีดวัคซีนดีๆสองเข็มพอเรามีตัวเลขขององค์การอนามัยโลกถึงยอมและสุดท้ายสุดท้ายเมื่อต้นปีนี้เองเอกสารฉบับหนึ่งขององค์การอนามัยโลกที่ออกมาเรื่องการฉีดวัคซีนไว้เป็น interim paper อ้างอิงเละเฟนจากประเทศไทยว่าโดยเพราะยิ่งในประเทศที่วัคซีนไม่สามารถหาได้เต็มที่ การฉีดวัคซีนไข้ก็มีประโยชน์นะครับอันนี้เป็นกราฟที่รีพอร์ตกันเมื่อเชา้าในกระทรวงสาธารณสุขจริงๆนะถ้าเราเดทย้อนหลังไปเลย2เดือนครึ่งกราฟมันเป็นแบบนี้กราฟปักหัวลงนะคนที่เป็นปอดอักเสบทําไมเชื่อตัวเลขนี้ได้เพราะโรงพยาบาลต่างจะต้องเบิกยาเข้ามาที่ส่วนกลางจะเป็นจะเป็นยาโมโนพิลาเวียจะเป็นแพคโลวิกหรือหรือพาวิสพิลาเวียก็แล้วแต่เบิกมาเราจ่ายไปเมื่อเราจะเาเขาต้องแจ้งมาด้วยว่าใครใครเท่าไหร่อย่างไรอย่างไร แปลเป็นตัวเลขที่สามารถตรวจได้ตรวจสอบได้นะตัวเลขของคนที่ใส่ท่อหายใจตัวเลขที่คนเสียชีวิตอีกตัวเลขหนึ่งที่ผมจะให้ดูตรงนี้ก็คือตัวเลข0.09%ตอนนี้เราทําได้ดีมากดีกว่าทั่วโลกดีกว่าหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยอัตรา,าก,การเสียชีวิตของเราตอนนี้ต่ากว่าจุดหนึ่งเอร์เซนจุหนึ่งเปอร์ซ็นตี้เป็นตัวเลขเดียวกับตัวเลขของแค่วัดหมูปี2009ประเมินในส่วนตรงนี้ประเมินอย่างไรเห็นไหม ผมไม่ได้ติดเขียวทั้งหมดทุกตัวแล้วนะครับว่าในส่วนของข้อมูลเรายังขาดการประสานข้อมูลที่ดีพอข้อมูลเราบางทีมาจากแหลง่งเรื่องเดียวกันมาจากแหล่งข้อมูลต่างกับตัวเลขก็ไม่เหมือนกันคำถามคือเราจะเชื่ออะไรเพราะเราต้องบริหารจัดการโดย based on ข้อมูลต่างๆแบบนี้เรื่องของ fake and false information ยังไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดีพอเทคโนโลยี Technology, tracking and tracing จริงๆประเทศที่ทำตรงนี้ได้ดีมากๆเลยคือเกาหลีใต้แต่สุดท้ายพอรอบสอง k n ถูกนะ็อกถึงแนมะ้จะมีระบบที่ดีพอมันไม่ได้ดีเพียงอนเทคโนโลยีอย่างเดียวนะเรื่องของแมネจเมนต์เรื่องของแมเนจเมนต์อของโคเรนท์ไ hmm. อโซเลชั่นฟอร์ซิที่ผมคิดว่าเราทําได้ดีเรามีช้จ่ายที่ไม่เยอะจนเกินไปนะการมินิชัยการ l a บ rt pcr ตอนนี้ทําได้ทั้งประเทศทําได้ทั้งประเทศแล้วตอนนี้ atk เราก็มีบริษัทของคนไทยเราที่สามารถทำ lab เพียงแต่ไม่เพียงพอกับนี้ที่ต้องการแล้วก็โซเชียลรสปอนเซอร์วิตี้จริงๆก็อยากให้เขียว2แต่ในความจริงไม่ให้เขียว2อไม่ได้ เราจะมีคนแอบเล่นการพนันเราก็ยังมีคนแอบอะไรจิปาถะอยู่องค์การอามโลกเตือนเตือนขึ้นมาว่าอันนี้เตือนเมื่อเดือนเดือนเมษาที่ผมเชื่อว่าองค์การอาเมราโลกต้องเตือนเพราะว่าประเทศต่างๆดีด้ไปเยอะมากแล้วที่เขากลัวคือถ้าเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาถ้าเกิดการกลายพันธุ์ขึ้นมาจริงเราเนื่องจาประเทศที่เขาเลิกใส่หน้ากากแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ถ้ามีการกลายพันธุ์แต่ละครั้งที่มีการกลายพันธุ์มีแนวโน้มว่า ร่างกายเราภูมิที่เกิดขึ้นต่อสายพันธุ์ใหม่มีแนวโน้มจะด้อยลงกับสายพันธุ์เดิมอันนี้เป็นเป็นเป็นข้อมูลที่เราได้มาจากรายการกลายพันธุ์ที่ผ่านมาเนี่ยแต่แต่มุข้านย้ำตรงนี้ครับองค์การอนามัยโลกไม่ได้บอกว่ามันจะกลับมาเป็นแพนเดมิกนะครับกลับมาเป็นเอพิเดมิกจะได้ที่ผมต้องอธิบายแพนเดมิกคือหมายความว่าแต่ละประเทศต้ตองเฝ้าระวังโอกาสเกิดแพนเดมิกใหม่ผมเชื่อว่าน้อยแล้วน้อยมากแล้วแต่แต่ละประเทศ นการที่ประเทศเรายังเฝ้าติดตามคลัสเตอร์ต่างๆโดยเพราะยังเด็กเปิดเรียนเด็กเปิดเรียนเนี่ยหลายประเทศถูกน็อกมาเรียบร้อยแล้วเพราะเกิดคลัสเตอร์ใหญ่ในโรงเรียนประเทศเราตอนนี้ยังโชคดีดีมากๆอยู่ตอนนี้นะมีคลัสเตอร์เล็กๆเกิดขึ้นบ้างแล้วเวลานี้ก็ดีแล้วว่าทางกระทรวงศึกษาธิการก็เห็นชอบกับเราว่าถ้าเกิดการติดเชื้อในโรงเรียนอย่าปิดมันทั้งโรงเรียนก่อนหน้านี้เจอสองลายปิดโรงเรียนเจอนักเรียนจะเรียนก็เลิกไม่ได้เรียนอีกแต่ตอนเนี้ เขาจวิธีการควบคุมพื้นที่ต่างๆแล้วทำได้ค่อนข้างดีผมไม่ได้เตียมอะไรกับท่านรัฐมนตรีอาคมเลยแต่กำลังพูดถึงพายุห้าลูกที่นับวันทับวันจะแรงขึ้นมาเรื่อยๆตั้งแต่ปีศตตั้งแต่ศตวรรษที่21มาแล้วเรามี globalization ขาบวกขาบวกคือความรู้เอาขาลบก่อนไอ้ที่โควิด1 9ไปเร็วๆเพราะคนเราเดินทางง่ายข้ามประเทศไงปไปเนี่ยเพราะงั้นก็เอาเชื้อติดตัวไปได้ง่าย แต่ะเ,เ,เดียวกันความรู้ที่เกิดขึ้นจากจุดหนึ่งภายในเวลานาทีกระจายไปที่ต่างๆก็จัดการกับมันได้ดีก็น g l o b a l ไ z เซชันมีทั้งบวกทั้งลบด i จิ t a ลไลเซชันต้องบอกว่าเกิด Super c a t ค l y s t ลิสโควิดสิเป็นซูเปอร์แคตเตอร์ลิสของดิจิทัลไลเซชันระบบเฮลแก Healthcare ก็ไม่ต่างกันเลยตอนนี้วิ่งเข้ามาเร็วมากนะครับเรื่องของดิสอินเตอร์เมเดียชันการหายไปของตัวกลางทั้งหลายนีแล้วก็เรื่องของแมคคินซี่ดิส r รั t ทิเทคโนโลยีซึ่งแต่ด้านการแพทย์เนี่ย ถ้ายอยู่หลายถ้าอยู่ก็เกิดแปดตัวที่ไปเกี่ยวข้องกับการบริการใงด้านสุขภาพแต่ที่สำคัญคือ Climate change ผมไม่เคยคิดว่าเดือนเมษายนผมมาจจะต้องใส่เสื้อหนาวจำในไม่เมษายนที่ผ่านมาเนะี่ยต้นเดือนเมษายนเราเกิดจะหยิบเสื้อหนาวมาใส่แล้วก็หลังจากนั้นก็ตามมาด้วยฝนตกแล้วก็มาร้อนแล้วพอปลายเดือนอากาศเย็นลงมาอีกรูปหนึ่งเราอาจจะรู้สึกดีใจนะแหมเดือนเมษามันไม่ร้อนแต่มันคือสัญญ,ญาณ ผมย้ำเลยนะครับมันคือสัญญาณเมื่อไหร่บรรยากาศต่างๆสภาพต่างๆมันไม่เป็นไปนตามที่ควรเป็นแปลว่ามันกำลังเข้าสู่ระยะ Uncompensation เทียบเทียบเทียบกับชีวิตคนเราเวลาเรามีตับให้เ,เรามีตับอยู่แล้วแว่าสมมุติตับเป็นโรคอยู่เนี่ยต่อให้เป็นตับแข็งถ้าอยู่ในระยะที่ตับยังสามารถปรับตัวการทํางานได้เช่นสัก40-50นะยังทํางานได้เนี่ยเจาะเลือดก,ก็ไม่รู้เลยว่าผิดปกติอาการไม่มีเลย แต่เมื่อไหร่มันโปรเกรสไปถึงสัก70%มันเสียไปแล้วเหลือแค่ประมาณ30%มสคราวนี้อาการออกแล้วและไม่กลับแล้วเพรฉะนั้นเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยผมไปพูดในเวทีนานาชาติว่ามันมี something happened in Thailand ซึ่งผมตอบไม่ได้มันเป็นสัญญาณจริงหรือเป็น false alarm แต่ไม่ไม่ใช่ปกติที่เดือนเมษายนจะหยิบเสื้อหนามาใส่ก็คอยติดตามดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ global climate change มี impact ไงกับ pandemic เพราะว่าเมื่อไหร่มีใครแปร c เชน g e มันมีการเคลื่อนย้ายของเราเรียกว่าเวกเตอร์สัตว์ที่จะนําเชื้อต่างๆมันก็ย้ายถิ่นฐานเพราะมีใค m แปร์เชนตและนั่นแหละคือการแพร่ระบาดและจําไว้อย่างออร์แกนิซึมทั้งหลายเนี่ยมันปรับตัวเก่งกว่าเราเราสู้กับมันด้วยเทคโนโลยีแต่ตัวม,มันมันมีธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นเนี COVID ่ยโควิด -19 เป็นไวรัสที่จับตาต้องจับตาดูตลอดเพราะตั้งแต่2 0 0พมา3ครั้งแล้วนะโควิด -19 ไม่ใช่โควิด -19 โคโรนาไวรัส รอบแรกคือซารอบสองคือเมอร์รอบสามคือโควิดสิบเก้าดังนั้นไวรัสตัวนี้เป็นไวรัสที่ต้องจับตาดูให้ดีตอนนี้โพสต์แพนเด믹ผมจะไปข้างหน้าแล้วนะครับจากนี้เป็นต้นไปบทเรียนที่เราได้รับจากโควิดสิบเก้าเพิ่มเจ้าเฮลท์แคร์ต่อไปจะเป็นสถานเนี้ยเป็นไฮเทคไฮทัชดิจิทัลเฮลท์แคร์ทำไมผมเป็นนักศึกษาแพทย์จะถูกสอนเมื่อไหร่ไฮเทคไม่จะโลทัชคือคนไข้เข้าขมาจะไม่แต่พูดเลยเอาไปตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่ตรวจตรงไข้เลย ยังไม่ถามคนไข้เลยคือ Low-Touch ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับคนไข้จะน้อยลง a อก็ส่งส่งเทคโนโลยีเพื่อวินิจฉัยโรคดูแผนรายงานไม่ได้ดูตัวคนไข้แต่ต่อไปมันไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีจะงด้านสุขภาพไปดีก็จริงแต่เทคโนโลยีในการสื่อสารก็ดีขึ้นไปตามส่วนนะว,วันนี้ต้องเรียนนะครับคนจานวนไม่น้อยอันที่มีคนชอบมากที่สุดตอนนี้คือเทเลไซครทรีติดตลาดเลยคือจิตเวช เพราะใครสักคนเดินเข้าไปในโรงพยาบาลและเดินผ่านประตูที่บอกแผนกจิตเวชนึกกับมัเขาครู้สึกไงแล้วคนมองเขารู้สึกไงแต่เวลาท Tele ําเทเลสไครที่นั่งอยู่กับบ้านพูดกับจิตแพทย์ไม่ได้แตกต่างกันเลยก,กับการพูดในออฟฟิศเห็นหน้ากันแล้วก็ตอนนี้ศิีละกาลังทํา AI ตัวหนึ่งนะครับระหว่างที่คุยระหว่างที่คุยกับคนไข้เนี่ย AI จะจับเสียงน้ําเสียงคนไข้แล้วก็จะจับใบหน้าของคนไข้กล้ามเนื้อเพราะ การบีบตัวของกล้ามเนื้อที่หน้าสัมพันธ์กับภาวะโรคซึมเศร้าเสียงที่ออกสัมพันธ์กับภาวะโรคซึมเศร้าเรากําลังจะกลายเป็นว่าต่อไปเวลาคุยกับจิตแพทย์ทางเทเลนี่แหละกาเทมาพูดไปเรื่อยๆ AI ก็จะทํางานประเมินข้อมูลฟอร์เมชั่นหมดและอัลกอริทึมก็บอกว่าเรากําลังพูดใครสักคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่หรือโรคซึมเศร้าเป็นมากขึ้นฉะนั้นไฮเทคไฮทัชที่เจ้าให้แกเข้ามาแน่นะเพราะคนจะยินดี ไม่ต้องเดินทางมาแต่การรักษาไม่ได้แตกต่างกันการพัฒนาวัคซีนผมย้ำใครสนใจเรื่องวัคซีนทำเถอะนะแล้วก็รวบรวมเทคโนโลยีมันมัน available ให้แต่สำคัญต้องรับการสนับสนุนจากภาครัฐและมองตลาดให้กว้างนะตลาดเมืองไทยยังไงยังไงก็ไม่เพียงพอแนะ่แล้วก็เรื่องของ medical equipment manufacturing ย้ำอีกครั้งโควิด1 9เนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเครื่อง e x คอมพิวเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยเราพูดถึงสายเราพูดถึงแม้กระทั่งหน้ากาก เราพูดถึงชุดหมีเหล่านี้เป็นตน้นสิ่งเหลา่านี้ไม่ต้องเป็นกังวลเลยเวลาเกิดแพนดิบิกยังไงมันก็ขาดสิ่งเหลา่านี้มันไม่มันไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อส่งออกอย่างเดียวแต่มันจะกลายเป็น security and stability ของประเทศไปด้วยเรื่องของ h e r i t r a c y การให้ public education เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็อีกอันหนึ่งผมคิดว่าทำยังไงประเทศไทยเราจะมีตรงนี้สักทีหนึ่งไม่ได้บอกไม่ไม่ได้บอกให้ควบคุมโซเชียลมีเดียไม่ให้ใช้นะใช้ได้แต่ มีรีไซเ n ิลเมคแนิซึมที่จะควบคุมไม่งั้นก็จะเกิดเหตุว่าทำอะไรก็จะมีคนต่อต้านแล้วสุดท้ายสังคมสับสนอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอันนี้เป็นดายการที่ผมทำสรุปในหลายๆที่นะครับว่าต่อไปเราคงจะมีดีว i c e ์หลายตัวติดกับตัวเราแต่ละตัวที่ติดกับตัวเราปัจจุบันเรามีจริงแต่มันไม่ได้ส่งไปไหนไงแต่ว่าต่อไปในอนาคตพวกนเี้มันจะส่งไบโอมันจะส่งไบโอมันเป็นไบโอเซนเซอร์ ensor, มันจะส่งไบโอซิญลกษณ์เนี่ย ส่งสามารถส่งอยู่ตลอดเวลาขึ้นไปที่คลาวแล้วจากคลาวนั่นแหละก็จะถูกส่งต่อไปให้กับแพทย์จะอยู่ในอเมริกาอยู่ที่ไหนก็ได้เนี่ยส่งต่อไปและถ้า AI ไรันได้ดีพออินโฟเมชันหลานนั้นจะถูกโปรเซสในรูปแบบที่สามารถอินเตอร์พได้โดยแพทย์และทันทีที่แพทย์จะเวกเกอรเมนก็อาศัย AI กลับมาอินเตอร์พให้มันยันรูปแบบที่นคนไข้เข้าใจได้ง่ายขึ้นลูปเนี้ยกำลังเกิดขึ้นโครงการ 5G ของศีลาตอนนี้เรากำลังทำโครงการนี้อยู่ผู้ป่วยเบาหวานจำนวนหนึ่ง นะซึ่งจะอยู่ในทัพย์เจการศึกษาเนี่ยจะได้รับการฝังเดเวิ์ตัวหนึ่งที่หน้าท้องนะมันก็จะวัดระดับน้ําตาลอยู่ตลอดเวลาเราต้องการจะเปลี่ยนอุปนิสัยของท่านคือท่านกินอะไรเข้าไปปุ๊บน้ําตาลมันก็จะขึ้นเพราะน้ำตาลท่านก็เห็นด้วยแพทย์ก็เห็นนะท่านทานข้ามันไก่สักชามหนึ่งท่านก็รู้ว่าเ,เกิดอะไรขึ้นกับตัวท่านนะแล้วก็จะมีกระบวนการย้อนกลับมาตัวเราเชื่อว่าการกินปุ๊บสักพักหนึ่งน้ำตาลขึ้นคนจะเริมไม่กล้ากินปัจจุบันที่เรากินกันทุกวันทุกวันเพราะเราไม อันนี้เป็นตัวอย่างหนึง่งพวกนี้มีคนไทยกำลังทำกำลังทำและผมเชื่อว่าเวลานี้อยากเห็นน้องๆโครงการ 5G ของศรีแล้เรามีสตาร์ทอัพที่เป็นน้องๆคนไทยอายุ40 30 40เนี่ยเก่งมากเก่งมากเรามีเรามีเราม,รามคนหล่านี้อยู่ในเอามาทำเป็นสตาร์ทอัพโปรเจกต์นะครับต่อไประยะยาวผมจะรีบจบละคือเดิมเราเฟสตูเฟส Telesystem มเราทำน้อยแต่ต่อไปคงทั้งสองอย่างผมแค่จำนวนหนึ่งก็ยังอยากมาพบแพทย์แหละมาจับมือก็ยังดีแต่คนจำนวนหนึ่งก็อยากจะมาทำเทเล s ิส t e เตมผมใกล้จะจบ one health concept นี่คือข้อมูลที่องค์การในมามโลกว่า animal health ไม่ health กับ environmental health แยกออกจากกันไม่ได้สิ่งแวดล้อมแย่สภาพคนก็จะแย่สัตว์ก็แย่แต่ในความเป็นจริงในความเป็นจริงโควิด19เนี่สอนให้เรารู้ว่าแค่นี้ไม่พสอสทั้ง8ศนนะมีความสัมพันธ์กันหมด แล้วถ้าต่อไปศิละโทษทีต่อไปประเทศไทยเราจะเตรียมการรองรับถ้าจะมีแอนดมิกมีแพนดมิกใหม่ขึ้นมาอีกผมคิดว่าศอทั้ง8ปศอเนี่ยต้องถูกคิดแล้วก็บูรณาการตั้งแต่วันนี้เพื่อจะเตรียมการนเนี่ยไม่เฉพเป็นเศรษฐกิจสังคมการศึกษาสิ่งแวดล้อมศาสตร์ศาสนาสิ่งแวดล้อมศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สุดท้ายปิดสลายด้วยคํานี้นะครับชาลส์เวินมันไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดหรอกที่จะอยู่รอด ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่ฉลาดที่สุดหรอกที่จะอยู่รอดโควิด -19 เราคงเห็นประเทศที่ดูเหมือนแข็งแกร่งที่สุดฉลาดที่สุดแต่สิ่งมีชีวิตที่สามารถรับกับการเปลี่ยนแปลงปรับตัวการเปลี่ยนแปลงได้ดีเท่านั้นแหละที่จะอยู่รอดที่สําคัญหลังโควิด -19 ใครเปลี่ยนเร็วก็น่าจะเป็นวินเนอร์สปีดวินเปลี่ยนให้เร็วพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วผมเชื่อว่ามันไม่กลับมาอีกโอกาสจะกลับมาน้อยมากนะแต่ไม่ได้บอกให้เลิกใส่หน้ากากนะ เรายัางทําสิ่งเหล่านี้อยู่แต่ขณะเดียวกันรเริ่มคิดไปเร็วได้แล้วเราจะจัดการยังไงกับ post covid ขอบคุณครับ